วันนี้ทำแบบเนี้ยคืนค่ะคืนตามขวางโดยวิธีของเมลเรื่องการผ่านโดยวิธีของยี่สิบก็เพียงแค่ไปแล้วไปซื้อใหม่วันนี้มีห้องผ่านเรียบร้อยแล้วนะสิ่งที่เราจะทำกันวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะทำกันวันนี้เนี่ยนะก็คือเราจะทดลองเลือกคลื่นตามขวางโดยที่เราจะดูไอตัวคลื่นในเส้นเชือกครับมันก็จะมีเชือกอยู่สองขนาดมีเชือกเส้นเล็กกับเชือกเส้นใหญ่นะครับสองขนาดนี้ซึ่งเราก็จะทำแบบเพื่อศึกษาคลื่นในเส้นเชือกประเด็นที่สำคัญคือเราจะทำให้เกิดคลื่นนิ่งในเส้นเชือกนะครับพวกเราเรียนคลื่นนิ่งมาแล้วนะต้องเรียนแล้วล่ะอีก2อาทิตย์3อาทิตย์จะสอบแล้วต้องถึงแล้วล่ะนะกระบอกไว้ยังไม่ถึงจะไม่ถึงจริงยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นเรื่องคลื่นจะขึ้นวันศุกร์เนี่ยจ้ะเขาบอกว่าชั่วโมงเดียวแล้วก็จบเลยหรอส่งกันบ้านนี่หว่าก็ทำพรุ่งนี้ส่งกันบ้านตายมึงอย่าพูดสิกันบ้านตายไม่หรอกจะตายไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกกลายว่าตายถือให้หน่อยไม่ได้ไม่ว่าจริงพวกเราก็เรียนอยู่แล้วตอนมัธยมมากเรียนไหมเขาไม่เห็นออกเหมือนในมัธยมเลยเวลาออกข้อสอบก็แน่นอนนี่มันไม่ได้เรียนมัธยมแต่หมายความว่ามันก็มีพื้นฐานอยู่บ้างเรียนมัธยมนะส่วนมาเรียนในมหาลัยมันก็ต้องมีอะไรมาเรียนนี่ก็เรียนจบป.6ก็รับปริญญาเลยออกมาได้ไม่ดีหรอกแล้วผมจะไปทำอะไรอ่ะผมก็เรียนตกงานดิโอเคมันไม่เอาเข็มออกปากไหนนู้นเพื่อผมยินดีปากไหนครับถ้ามันมีเข็มตรงไหนซอสทีนี้กระดิ่งไงเนี่ยคิดก็สีทองเราจะใช้เป็นมอเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นตัวสร้างคลื่นตัวนี้ตัวมันเองเนี่ยเป็นมอเตอร์กระแสตรงนะครับแต่ว่าเราจะใส่สัญญาณกระแสสลับเข้าไปก็เอาสายไฟเสียบธรรมดาเนี่ย แล้วก็เสียบเข้าไปที่นี่เพราะฉะนั้นเนื่องจากว่าสัญญาณที่ใส่เข้าไปเป็นกระแสสลับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อเราเปิดสวิตช์นะครับไอตัวมอเตอร์แทนที่มันจะหมุนครบรอบมันก็จะหมุนกลับไปกลับมากลับไปกลับมานะครับสิ่งที่จะต้องทำคือคุณก็เอาเชือกนะผูกเข้ากับตัวมอเตอร์ต้องแน่นมากแล้วก็เอาปลายอีกด้านหนึ่งนะไปคล้องกับตะขอทีนี้ในการทดลองเนี่ยมันจะมีอยู่2ส่วน2ตอนนะตอนแรกเขาให้ใช้เชือกเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่นะเปิดซิเส้นใหญ่ก่อนนะเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่เอาดูหน้าหลังผมก็จำไม่ได้หรอกหน้าท้ายฮะตกลงเส้นไหนเส้นใหญ่เส้นใหญ่เส้นใหญ่ตกลงเส้นใหญ่ครับเปียนเนี่ยนะผมเชื่อนะทำไมนะเส้นใหญ่ใส่ได้เนี่ยนะมันยิงทาอะไรกันวะโอเคเส้นใหญ่เปียนก็เอาเชือกมาครับเสร็จแล้วเริ่มต้นค่อยถ่วงน้ำหนักเท่าไหร่นี่ครับไม่ถูกน้ำหนักเท่าไหร่มวลพวงเอ็มมวลพวงไม่เห็นบอกหกสี่ไม่บอกช่างมวลชื่อมวลสิบสองอันสองอันแต่มันไม่บอกมวลสั่นเป็น9ส่วนชัดเจนก็หมายความว่าเขาให้ใส่มวลเข้าไปก็เลือกมาสักส่วนดูว่าผมใส่มันใหญ่จังก้อนใหญ่ไปเลยสูงเหมือนคนเนี่ยสูงเหมือนนู้นสูงออกพี่สูงออกนี่สูงออกเสร็จแล้วก็เปิดเครื่องสั่นนะครับปกติป่ะเนี่ยวันนี้
สร็จแล้วเขาบอกว่าให้ปรับมวลหรือความยาวเชือกเล็กน้อยจนเห็นเชือกสั่นเป็น9ส่วนชัดเจนคือเชือกคือตอนนี้เนี่ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเนี่ยมันจะมีจุดที่มันไม่สั่นตัวเครื่องสั่นเนี่ยมันจะทำให้เชือกสั่นแล้วมันก็จะทำให้เกิดคลื่นวิ่งไปในเชือก4ใช่มั้ยแล้วเชื่อพอขึ้นวิ่งไปถึงปลายสุดเนี่ยมันจะสะท้อนกลับมานะครับขึ้นที่วิ่งไปขึ้นที่สะท้อนกลับมาเนี่ยมันจะเกิดการแทรกต่อกันทีนี้ถ้าเกิดว่าไอเราจัดเครื่องมือให้เหมาะก็คือความตึงเชือกความตึงเชือกก็กำหนดโดยมวลถ่วงแล้วก็ความยาวของเชือกความถี่ให้เหมาะไอขึ้นที่วิ่งกลับไปวิ่งไปแล้วสะท้อนกลับมาเนี่ยมันจะแทรกต่อแบบเสริมกันพอดีแล้วจะเกิดปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่าขึ้นนิ่งเวลาเราบอกว่าเกิดขึ้นนี่ก็คือเราจะเห็นการสั่นเนี่ยเป็นช่วงที่ชัดเจนคือเห็นช่วงที่สั่นใช่ไหมครับและช่วงที่อยู่นิ่งลักษณะอย่างนี้เห็นสั่นแล้วอยู่นิ่งสั่นแล้วอยู่นิ่งชัดเจนทีนี้เวลาเราทดลองเนี่ยเราจะดูว่ามันเกิดขึ้นนิ่งจริงหรือเปล่าก็คือให้คุณจับเชือกจนกระทั่งเห็นคลื่นใหญ่ที่สุดนะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเห็นว่ามันมีช่วงสั่นและหยุดเนี่ยแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ใช่ตำแหน่งที่ดีที่สุดก็ได้ก็ให้เราลองปรับอย่างเงี้ยเมื่อปรับความยาวมานิดเดียวคลื่นมันหายไปเลยใช่ไหมครับแต่พอผมปรับเข้าไปนิดนึงจะเห็นลักษณะต่างแบบนี้ชัดเจนครับเวลาเกิดขึ้นนิ่งจะต้องเห็นแบบนี้ชัดเจนคือเห็นตำแหน่งที่หยุดไม่เป็นขึ้นแล้วก็สั่นหยุดแล้วก็สั่นสลับกันไปนะครับเสร็จแล้วตอนนี้เขาบอกว่าให้เห็นเชือกสั่นเป็น9ช่วงชัดเจนอันนี้กี่ช่วง2 3 4 5ก็เขาบอกว่าทำได้โดยการปรับความยาวของเชือกลองปรับความยาวของเชือกแล้วดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือดึงออกมาเลยอ่ะดึงออกมาก็คือให้เชือกจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงตอนที่มันแตกรอบเนี่ยนะเป็นก็คือความยาวของเชือกดึงมาเยอะๆตอนนี้เป็นเท่าไหร่1 2 3 4 5 5เพราะฉะนั้นไปกว่านี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมสิ่งที่คุณทำก็คือคุณอาจจะใส่มวลเข้าไปตอนนี้ผ่านไปครับเหมือนเนื้อไปแล้วแบบเอาแบบแก้วิธีการคืออาจจะใช้มือดึงดูก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นกี่ช่วงนะ2 3 4แสดงว่าเวลาเราเพิ่มความตึงแล้วเป็นไงน้อยลงน้อยลงใช่ไหมเราก็ลดมวลนี่ยากดูตรงนี้ต้องใส่มวลจะไหล2 3 4 5 6 7 8 9ห้ามี9นี่ครับแต่ทีนี้มันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เห็นว่ามันยังไม่ค่อยนิ่งจุดที่นิ่งที่สุดแล้วก็ดูมันไม่ค่อยใหญ่คุณก็จะมาปรับเชือกนะให้เห็นว่ามันเป็นการสั่นเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะที่สุดนะแล้วก็มีจุดคือจุดสำคัญคือต้องเห็นว่ามีจุดที่สั่นกับจุดที่นิ่งชัดเจนมี8ลูก1 2 3 4 5 6 7 8 9 9กินน้ำแป้งโอ้ยกินน้ำแป้งโชว์ไปยืนนับเลขใหม่นะโอเคพอได้9แล้วก็คือตอนนี้เกิดขึ้นนี่ที่มีจำนวนลูกเนี่ย9ลูกแต่เขาบอกว่าเวลาวัดเนี่ยนะเขาให้วัดโดยที่ไม่นับช่วงที่ติดกับไอ้เครื่องสั่นนะคือนับตั้งแต่ก้อนนี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น8ใช่ไหมครับตรงนี้เราก็จะไปบันทึกผลในการทดลองว่าจำนวนส่วนที่วัด n เท่ากับ8นะครับมวลที่ใส่ไปเท่าไหร่ก็คือเอามวลตะขอบวกกับมวลที่ถ่วงนะครับความยาวของเชือกก็วัดนะคุณก็จับอยากจะจับเลยก็ได้ก็คือวัดจากจุดนี้นะครับไปจนถึงปลายเชือกตรงนู้นนะครับว่าความยาวเป็นเท่าไหร่ให้ใส่วัดนะครับเมมเต็มป่ะมันจะเมมจะเมมเต็มแล้วนี่ถ่ายไม่สุดแรงตึงเชือกแรงตึงเชือกคืออะไรครับคือความหนักที่ปักมีส่วน F ไม่เมมมันจะเต็มอยู่แล้วเชือกอะไรไม่รู้ว่าเราใช้เกือบหมดอ่ะมีรูปประมาณ 4-5,000 แลมด้าแลมด้าคือความยาวคลื่นคลิปอีก400กว่าเวลาคลื่นมันเกิดขึ้นเนี่ยมันตัดขึ้นแล้วก็ลงใช่ไหมครับไอ้ที่เราเห็นเป็น
ป็นลูปแบบนี้คือมันเกิดการสั่นตลอดเวลาแล้วเราจะเห็นว่าเป็นลูปแต่จริงๆแล้วหนึ่งช่วงคลื่นเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากจุดนี้ต่างคลื่นแล้วก็ลงเพราะฉะนั้นความยาว1แลมด้าคือความยาวของอะไรครับของลูปต้องก็เป็นพิธาแลมด้าไปคือต้องเป็น